ไรายงานวันนี้3รายนะครับยืนยัน3,239รายนะครับหายป่วยไปแล้ว3,096รายเสียชีวิตยังคงเดิม58นะครับรักษาอยู่85รายนะครับใน3รายนี้มาอย่างไรบ้างครับก็เป็น3รายที่มาจากสานอีกแล้วครับก็คือจริงๆแล้วเป็นไฟ์เดียวกันนะฮะนะครับเดินทางมาถึงวันที่10กรกฎาคมนะครับไฟเดียวก,กันกับเด็กหญิงจากประเทศสูนเนี่ยนะครับ แล้วก็มาในเที่ยวบินเดียวกันนี้245คนนะครับตรวจพบ PUI ไปแล้วเนี่ยนะครับมี47รายผู้ติดเชื้อ11รายไปแล้วเป็นเที่ยวบินเดียวก,กันกับลูกสาวของอุปููตที่เดินทางมาด้วยกันนะครับรวมติดเชื้อกับผู้ป่วยก่อนหน้านี้ไปแล้ว12รายนะครับ3รายนี้เป็นยังไงบ้างครับรายที่1เป็นผู้ป่วยหญิงนะครับอายุ22ปีเป็นนักศึกษาตรวจตัวอย่างมันแรกก็ค,คือวันที่14กรกฎาคมเขาเดี๋ยวท่านผู้ชมก็สงสยัยอา มาตั้งแต่แรกเราทำไมไม่มารีบรายงานเราตรวจกันเด3สามถึงเด5ห้านะครับเพราะฉะนั้นคือมากันเยอะเนี่ยบางทีตรวจกันทีเดียวไม่ไหวก็ทยอยกันตรวจคนนี้มาตรวจในวันเด4สี่นะครับก็พบว่ายืนยันแต่ไม่มีอาการคนที่สองครับเพศหญิงอายุ23ปีนักศึกษาเหมอนกันครับก็มาตรวจในเด4สวันที่1 4กรกฎาคมเหมือนกันไม่มีอาการครับแต่ผลออกมายืนยันพบเชือ้อ รายที่3อายุผู้หญิงอายุ28ปีนะครับก็เก็บตัวอย่างครั้งแรกเนี่ยไม่พบเชื้อแล้วมาเก็บตัวอย่างซ้ำอีกทีหนึ่งครั้งที่2วันที่15กรกฎาคมเป็นเดย์เนี่ยนะครับก็พบว่ามีเชื้อนะครับแล้วก็มีอาการไข้ไอเสมหะด้วยนะครับรายที่3เพราะนสรุปแล้ววันนี้ก็พบว่ามี3รายนะครับก็ทำให้สูดานตอนนี้มาแล้ว450คนนะครับพบ ไป21นะครับวันนี้บวก3สถานการณ์โลกเป็นยังไงครับเกือบเกือบ14ล้านแล้วนะครับ1 3 9ล้าน9ก้าแสนกว่าเพิ่มขึ้นวันนี้น่าจะนิวไฮครับ2 5 5 0 0 0หารายสหรัฐอเมริกายังพุ่งนำมากมากเลยนะครับข่าวที่เราเห็นนะครับตอนนี้สหรัฐอเมริกาถือว่าวิกฤตแล้วนะครับเพราะว่าเตียงไม่พอนะครับ ICU ก็แน่นละนะครับนี่คือสิ่งที่เราได้เห็นภาพนั้น บราซิลสองล้านกว่านะครับก็สถานการณ์ไม่ได้ยิ่งหย่อนกว่ากันเลยอินเดียพุ่งไปแตะหนึ่งล้านแล้ววันนี้ล้านวันแรกบราซิลสองล้านวันแรกนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วไทยก็อันดับลดลงมาอีกหนึ่งลำดับนะครับคำว่าลดลงคือหนึ่งรเนี่ยครับตัวเลขเยอะเนี่ยดีนะครับตัวเลขเยอะดี อันนี้101ก็ทําให้เราเป็นเลขสามหลักอยู่นะครับไปอยู่ที่กราฟท่านจะเห็นนะครับนิวไฮที่ว่านี่เส้นสีน้ําเงินเนี่ยนะครับทะแยงขึ้นไปยังเป็นทางสูงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์นี้คือสถานการณ์วิกฤตของโลกที่เรายังต้องระมัดระวังในเชิงของการติดตามตัวเลขของต่างประเทศรู้ไปเพื่ออะไรก็รู้เพื่อที่เราจะได้ มาวางมาตรการของในประเทศให้ได้อย่างดีนะครับคุณหมอเอาข้อมูลมาซ้ำแล้วซ้ำอีกมันไม่ซ้ำนะครับแต่ละวันนี่นะครับแต่ประเทศก็หมุนไปเวียนมาบางทีต้องละเอียดหน่อยในการที่จะดูอันนี้ก็นำเรียนมาให้ดูแล้วก็มีชุดข้อมูล50อันดับแรกอยู่ในอีก่นหนึ่งนี้ด้วยนะครับก็จะเห็นกาตาอียิปอินโดนีเซียฟิลิปปินส์คูเวตอันนี้ก็เอาไว้โค้ดกันนะครับว่ามีอะไรอย่าง,างไงบ้างรอบบ้านเราอย่างสิงคโปร์ยังสามหลักอยู่เลยครับ 248นํำเรียนนะครับว่าเราทำบทบาทได้ดีแต่อีกนั่นแหละครับความเป็นศูนย์นี้นอกจากจะทำให้เราสบายใจแล้วแต่ไม่ใช่ว่าเราจะต้องยึดติดกับตัวเลขเป็นศูนย์นี้ไปตลอดนะครับเราปล่อยให้มีตัวเลขบวกได้อย่างชหน้าอย่างจีนอย่างสิบนะครับหรือเป็นหลักหลายสิบเนี่ยเรายังพอไหวนะครับ เกิดการติดเชื้อเกิดขึ้นได้ครับเป็นเรื่องธรรมดาอย่าคาดหวังว่าจะต้องเป็นศูนย์ไปตลอดเพราะฉะนั้นเมื่อมีขึ้นมาแล้วขอให้เพียงพอกับระดับของการเคลิกเซอร์วิสก็คือการบริการทางการแพทย์ซึ่งเมื่อวานนี้ทางท่านรองนายยกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกับทางคณะผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุขออกมาแถลงการแถลงข่าวกันแล้วนะครับทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุขบอกถึงความพร้อม ทั้งเตียงทั้งยาทั้งบุคลากรนะครับแล้วก็แม้กระทั่งแพทย์แผนไทยก็สามารถที่จะเอามาช่วยได้ทั้งหมดนะครับสุขภาพจิตนะครับทางด้านเรื่องของอนามัยนะครับกรมอนามัยกรมควบคุมโรคอันนี้ชัดเจนอยู่ทั้งหมดเลยสบศก็ร่วมกันทางด้านเอกชนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็วางแผลไว้ตรวจทั้งประเทศหมดแล้วทางยาออยก็มาเน้นย้ำพูดมีครบหมดครับเรียกว่า ถามว่าอยากให้ป่วยไหมไม่อยากให้ป่วยแต่เกิดการเป็นตัวเลขที่มันไม่ใช่ศูนย์ได้ไหมได้ครับแล้วมันจะเกิดเมื่อ,อไหร่ก็ไม่รู้แต่ถึงตอนนั้นนะครับเราต้องไม่ไม่พันนิกกันมากครับไม่ตื่นตระหนกกันเกินไปตัวเลขต่างๆเหล่านี้ของต่างประเทศขึ้นมาให้เราได้เรียนรู้ว่าเราจะรับมือกับมันอย่างมีสติอย่างไรนะครับโดยที่ไม่มีการ เรียกว่าอะไรครับการการการใช้ทางด้านอารมณ์ต่างๆนี้อาจจะทําให้กระบวนการของการดูแลก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับ mm. ซึ่งสิ่งที่เหมือนกับเรารเผชิญโรคภัยแค่เจ็บอยู่ในครอบครัวเราผมเชื่อว่าหลายคนคงจะได้เห็นภาพของการเจ็บป่วยได้ไข้ก็คงเป็นเรื่องที่เราต้องเจอพบกันนะครับหรือว่ามีสติที่เราจะประคองหรือควบคุม ของการจัดการกับการติดโรคนั้นอย่างไรหรือการการจัดการกับโรคนั้นอย่างไรเท่านั้นเองนะครับแล้วก็อยากจะให้เชื่อมั่นนะครับในเรื่องของระบบสาธารณสุขของประเทศไทยซึ่งเราวางไว้อย่างดีรองรับตรงนี้ได้ครับ